กลับมาครับช่วงที่2ของรายการเจาะข่าวขำยำข่าวรั่วทาง MBTV 5นะครับจันทร์ถึงศุกร์ 5:00 นถึงเที่ยงคืนครับวันนี้ผมโอเลี้ยงมาคนเดียวครับเพราะว่าคุณจิ๊กดาวรัตน์ยุทธนันท์ติดภารกิจครับก็ให้ผมมาดำเนินรายการคนเดียวก็ไม่เป็นไรเรานำข่าวมาเล่าให้ท่านได้ฟังเยอะๆหน่อยสำหรับก็แล้วกันเนี่ยเป็นเพลงเมื่อที่เปิดเมื่อสักครู่นี่แหละเพลงเก่าๆนี่ฟังแล้วมันกินใจนะเพลงนี้รู้สึกว่าจะเป็นเพลงของคุณชัยเมืองสิงห์แต่ก่อนถ้าได้ฟังแล้วมันจะเป็นเกี่ยวกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าๆเพลงก้านแก่สุพรรณสมยศเอ่ยคุณทูลทองใจเอ่ยฟังแล้วมันซึ้งนะยิ่งเพลงทูลทองใจแล้วเปิดตอนเช้ามืดโอ้โหมันได้บรรยากาศได้อารมณ์ได้ฟิลดีนะฟังเพลงมันไม่เหมือนบางเราก็ไม่ได้ว่าเพลงสมัยนี้หรอกแต่ฟังเพลงสมัยนี้เอาความสนุกเข้าว่านะแต่เนื้อหาบางทีสู้เพลงสมัยก่อนไม่ได้มันกินใจเหมือนดูหนังเรื่องเดียวแล้วจบเลยซึ้งเลยก็แล้วกันนี่ก็มาขยายความนิดนึงนะเพราะว่าเปิดเพลงมาเมื่อกี้ชอบนะเข้าสู่ที่ที่สองรายการก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับที่ติดตามชมรายการของเราอยู่ในขณะนี้นะครับส่ง SMS มาเป็นกำลังใจให้โอเลี้ยงหน่อย 4642201นะครับแน่หรือจะเป็น MMS หมายเลข4642311นะส่งมาเยอะๆนะนี่ใครนี่คุณชลดาไม่ทราบว่าใครสวัสดีค่ะครับสวัสดีนะฮะก็แค่นี้ก็พอแล้วชื่นใจแล้วไม่ต้องคุยอะไรมาเอาแค่สวัสดีค่ะเดี๋ยวก็ปลื้มแล้วขอบคุณครับที่ติดตามชมรายการของเราอยู่นะครับขอบคุณมากเลยอย่างที่เรียนกันให้ทราบนะครับว่าช่วงนี้ก็มีคลิปขำๆนะสนุกมาให้ท่านได้ชมคลายเครียดนะไม่เป็นการเสียเวลาครับเข้าสู่ในช่วงเจาะข่าวขำกลับมาแล้วเพราะตัวเองแทนเจาะข่าวขำในช่วงนี้นะครับไปดูครับหมาแฮปปี้ฮี่แป๊บแฮปปี้นะพบทุ่งหญ้าเจอขึ้นมาแล้วมันต้องโอ้โหวิ่งไปใส่ทุกทีเลยเขาบอกว่างั้นหมาตัวนี้นะหมาน้อยไม่รู้ว่ามันเจอทุ่งหญ้ามันก็รู้สึกมีความสุขมากกระโดดใส่เลยไปดูภาพเดี๋ยวมันทำยังไงครับเจ้าหมาตัวนี้นะฮะดูครับแหมเห็นไหมความสุขหลายเด้อพี่น้องเด้อบ่เมื่อยซ้ำนี่โดนพร้อมนี่น่ะนี่น่ะคงจะมีความสุขมาเจ้าของอื่นก็บ่สนใจแล้วครับตอนนี้ก็เรามีความสุขครับในการออกกําลังกายครับพี่น้องครับโอ้โหนี่บ่เจอทุ่งหญ้าบ่ได้เลยนี่กระโดดบ่หยุดบ่ย่อนเลยแหมดีใจหลายครับโอ้โหเอ้าไม่กลับไปแล้วเฮ้ยบ่กลับคอยสักรอบคุณจะไหนเอ้าหมุนไปอีกรอบนึงอ้าวนั่นละนั่นละม้วนหลายเอ้าไม่ใช่กระโดดไปกระโดดมาเจองูเห่าถูกไปเรียบร้อยแล้วงูเห่าอยู่ตรงคอหญ้าคอข้าวพอดีนะเกิดงูเห่าซ่อนอยู่เป็นไงเนี่ยเนี่ยเขาชอบเขาว่ากันไปนะฮะนานๆได้ออกมาสูดบรรยากาศที่บางทีเลี้ยงไว้แต่ในบ้านมาเจออย่างนี้มันก็สนุกของเขาละสัตว์กับคนก็คล้ายกันแหละมันก็มาเครียดไปเหมือนกันนะไปดูคลิปที่2เขาบอกเทควันโดเนี่ยก็ท่านคงจะทราบเดลีลาของเทควันโดเป็นยังไงเนี่ยแต่ว่าในเทควันโดอันนี้เขาจะโชว์แบบลีลาของศิลปะของเทควันโดแต่ใช้นิ้วครับใช้นิ้วโชว์ลีลาจะไปดูว่าใช้นิ้วยังไงนะนิ้วแบบไหน นิ้วหัวบ้อไม่ใช่กูเล่นนิ้วอุ้ยไปดูไม่ใช่หนังแยมหรอกป้าจุกิเวะทัวร์บอกว่าชาเชงเย่ก็คุณอุ้ยเพื่อนเลยเจ้าทุกคนด้วยหนึ่งท่านนี้เทควันโดยังกิจกรรมนี่เฮ้ยฟังนี่ครับนี่โซนิวครับนี่หน้าตาเป็นคนในบางเดือนนี่โอ้ยนี่เห็นว่านี่ผมวาดหน้าคนอยู่ในแฟมนี่ผมนี่นะครับนี่เห็นว่านี่อันนี้มือสองนี่เป็นมือเรียกอันนี้เป็นขาเลยครับบางเดือนนี่เห็นว่าเทควันโดเล่นที่บางเดือนนี่เห็นว่านี่เฮ้ยนี่นะ
นี่เบิ้งให้ดีครับคือคนแข็งบ่ครับเห็นบ่ครับซื้อบ่ครับนี่ครับโอ้ยผมเพียงบ่ครับนี่แหละไอ้เพลเพลนี่แหละนี่แหละเอานิ้วโอ้นี่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 เบิ้งบ่ครับนี่มือผมอยู่เชิงนะครับเบิ้งเอานี่ฮ้อจริงบ่ครับใส่มือในการโชว์ครับเอ้าเจ้าลงเห็ดเบิ้งนี่แหละไอ้เพลว้ายเอาเบิ้งด้วยครับเอ้ยนี่โอ้ยนิ้วหักเก็บเลยง่ายโอ้ยโชว์นิ้วนี่นี่ลบแล้วอ้าวนี่นี่ทำอะไรแปลกๆดีเหมือนกันนะโอ้นิ้วแบบนี้เองใช้นิ้วเล่นไม่ใช่หนังแย้มไม่ต้องเสียกูเล่นนิ้วฮะเอาล่องบอล่องบอล่องบอไอ้ดอกท่อแม่พูดถึงหนังแย้มเล่นเป็นหลวงพ่อโอ้ยังนึกถึงอยู่เลยหนังเรื่องนี้ก็สนุกดีเนาะอ้าวนี่แหละเป็นการใช้นิ้วนะฮะเทควันโดแหมดูลีลาแล้วก็เหมือนเพราะว่าวาดหน้าตรงฝ่ามือนะแล้วก็ทำเป็นเอานิ้วเนี่ยทำเป็นมือเป็นตีนไปไปดูอีกคลิปหนึ่งครับเขาบอกแม่พันปักแม่พันปักเนี่ยเป็นความน่ารักระหว่างแม่กับลูกนะมันจะเป็นความน่ารักยังไงก็ต้องไปดูกันละครับไปดูเลยดีกว่ามาแม่กับลูกเขาน่ารักแค่ไหนนะครับโอ้นี่มาโอ้คุณแม่พันปักนี่มาโอ้ยโอ้ยเอาลูกลูกข่อยได้เบิ่งเนี่ยข่อยจะพาไปช้อปปิ้งหรือว่าสิไปเที่ยวนี่โอ้ยโอ้ยลูกโอ้ยยืนซื้อได้ละโอ้โหเนี่ยเอาไอ้เอาอยู่ลูกข่อยไปได้นี่นะเออปกติมันก็มักนอนอยู่สิแหละถ้ามันอยู่สิอยู่ดีดีลูกข่อยนะเอออยู่สิได้ละเอ้ยน่ะไปเอาอยู่ไปทำไมอยู่ไปอยู่ไปนอนอยู่สี่เดือนละเด้อย่าลุกขึ้นมาเด้อเดี๋ยวแม่สิเข็นในลูกเด้ออยู่ไปนี่เอาอยู่ไปอยู่ไปเออน่ารักดีไหมแปลกดีนะโอเข็นลูกเขาแล้วก็ลูกเขาอยู่ในนั้นก็นอนเฉยนะไม่มีลูกออกมาเลยไม่มีลูกมาเลยในหมาก็รู้เรื่องมันเอาเบิ่งไปเลยครับด้วยนี่เอานี่อันนี้เขาเรียกว่าเดอะเดียงด่างนะครับนี่นะนี่เดี๋ยวนี่เอาขึ้นเล่นนี่ก้อนนี่อันนี้เขาเอิ้นยังมาสเก็ตบอร์ดโอ้นี่มันเล่นได้หลายแบบเก่งเก่งเก่งยอมรับเก่งมากเลยหมาตัวนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นคลิปสนุกสนุกของน้องหมานะฮะที่นำมาให้ท่านได้ดูกันอ้าวคลิปสุดท้ายของคืนนี้ครับคลิปสุดท้ายเขาบอกท่าเต้นที่สุดเพี้ยนเต้นแบบว่าบางคนเนี่ยเต้นแบบกวนโอยมากบางคนก็เต้นดีบางคนก็เต้นน่ารักแต่บางคนเต้นจนกวนโอยบางทีก็มันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันไปดูฮะท่าเต้นแบบกวนโอยเนี่ยมีมั้ยฮะไปดูเค้าเต้นยังไงครับนี่ดึง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 เออโอ้โหกวนโอยโอ้ยเฮ้ยโอ้โหอะเออแม่เป็นสเต็ปเลยเนี่ยอันนี้ต่างประเทศนะดูมีหลายผิวหลายสีเลยนะฮะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นสนามบาสเกตบอลนะสนามบาสโอ้เฮ้ยเฮ้ยนี่ควรโวยแล้วควรไหมนี่แต่ควรนี่มันขำอ่ะอันนี้ไม่ได้ถึงกับควรโวยแล้วมันนี่มันขำนี่อ้าวนี่นะเฮ้ยนี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยอืดอืดหมุนอืดอืดเอ็บ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 อืดอืดอืดนี่อืดอืดอืดโอ้พร้อมเพียงกันดีเลยอันไหนเขาจะซ้อมกันมาอย่างดีนี่เยี่ยมเยี่ยมอืดอืดอืดไอคนตัวหน้านี่ใช้ได้ใช้ได้อืดถ้าเต้นแปลกคนดูมันก็เพลินดีนะอืดเจ็บ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 อืดนี่นะอืด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 นี่นะอืดว้าวแม่จบแล้วโอ้ปวดมากเลยเอาเบิ้งอีกเนี่ยเพียงเพียงเดียวอันนี้มีเพียงนึงครับพี่น้องเบิ้งเอานี่ถึงดึงดึงดึงถึงมันก็ทาหน้าทาตาดีอ่ะต้องแต่งให้หน้าตาแปลกๆด้วยอ
ถ้าเต้นธรรมดามันจะไม่สนุกนะเต้นแบบขำๆอย่างเงี้ยดีเออคนดูก็เพลินไปด้วยฮะดีถ้าเต้นธรรมดามันก็ถ้าจริงๆแดนเซอร์ผู้ชายในบางทีก็ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่แต่เป็นผู้หญิงจะเต้นแบบไหนก็น่ารักไปหมดเลยนะแต่อย่างนี้เขาบอกว่าเอาสเตจแปลกๆมาเต้นมาโชว์เนี่ยทำให้คนดูแล้วเพลินดีเหมือนกันเพราะว่าดีก็เป็นอะไรที่สนุกสนุกดีเหมือนกันฮะนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมมันขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมครับที่ส่งเอสเอ็มเอสมายังรายการของเรานะเป็นกำลังใจให้กับรายการเจาะข่าวขำยำข่าวรั่วครับส่งมาได้ตลอดนะยังช่วงนี้ยังส่งมาได้อยู่ SMS หมายเลข4642201หรือจะเป็น MMS หมายเลข4642301ครับมายังรายการของเราช่วงหน้านี่คุณผู้ชมอย่าพลาดนะว่าคนที่เกิดวันอะไรวันพรุ่งนี้ก็พยากรณ์ไปว่าเกิดวันพุธคนที่เกิดวันพุธจะเป็นอย่างไรนะฮะก็คอยดูว่าดวงชะตาราศีท่านจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวไปพบกันในช่วงหน้าช่วงนี้เราพักสักที่ครับไว้สักครู่ครับเห็นหน้าหน่อยเดียวหัวใจโน้มเหนียวหวานหาหากมีวันใดที่นวลหายไปไกลตาโอ้ยนายอุราที่มันเหมือนว่าถูกลนด้วยไฟถ้านอกกระจุกกระจีมาคุยกับพี่วันใดพี่แทบจะหอเจินเหมือนเดินแผ่นดิน